คลื่นสาธุชนจากทั่วสารทิศนะคะเดินทางอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังชาปนสถานชั่วคราวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นโดยมีการจัดรถรับส่งเข้าไปชมเมนลอยนกหัสดีลิงบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในวันที่29มกราคมนี้โดยจะเปิดให้ชมไปจนถึงเวลา 21 นาฬิกาของทุกคืนนะคะก่อนจะถึงวันประกอบพิธีนอกจากนี้ยังพบว่าถนนเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้เดินทางไปยังชาปนสถานชั่วคราวเมื่อวานนี้รถติดยาวเกือบ10กิโลเมตรเลยนะคะทั้งจากถนนมิตรภาพเส้นทางขอนแก่นอุดรธานีและถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นมหาสารคามซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหลายจังหวัดในภาคอีสานอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 11.25 นาทีเกิดไฟฟ้าดับทั่วบริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกในขณะที่ประชาชนกว่า 30,000 คนกำลังเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าไปวางดอกไม้จันทร์คือเรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายๆด้านนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อคูณต้องการให้ชาวบ้านอยู่แบบพอเพียงด้วยการพึ่งพาธรรมชาติไม่ต้องใช้แอร์บางคนนะคะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้หลวงพ่อคูณยังอยู่ข้างผู้ที่มีใจศรัทธาทางนี้ภายหลังจากการสวดพระอภิธรรมรอบ 14 นาฬิกาเสร็จสิ้นมีกลุ่มสตรีหญิงกล้าหลานย่าโมจังหวัดนครราชสีมานำโดยผู้ใหญ่สมหวังโพธิกนิษฐ์เป็นผู้ใหญ่บ้านละลมหม้อในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานำนางรำ 60 ชีวิตมารำถวายหลวงพ่อคูณในชื่อชุดพุทธานุภาพที่บริเวณลานหน้าประตูทางเข้าฝั่งลานธงชั้น 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกซึ่งระหว่างที่นางรำนะคะกำลังร่ายรำกันอยู่จากที่สภาพอากาศด้านนอกเนี่ยมีอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็แดดแรงปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ลอยมาปกคลุมทั่วทั้งบริเวณอย่างไม่คาดคิดจนทำให้บรรยากาศโดยรอบนั้นเย็นสบายไม่มีแดดจนกระทั่งรำชุดนี้นะคะเสร็จสิ้นปรากฏว่าสภาพอากาศก็กลับมาแดดเปรี้ยงอีกครั้งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งล้วนต่างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากบารมีของหลวงพ่อคูณค่ะ